สนับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตันสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลโซแซบนะฮะกลับมาเจอกันกับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์และแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงมนทาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะครับผมนะฮะเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของการทำให้ทำแล้วมันมีความสุขในชีวิตเพิ่งได้ไปแค่3ข้อเองสามข้อมีทั้งหมด7ข้อใช่ไหมมี7ข้อฮะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่ะเรามาต่อข้อที่4กันนะครับเขาบอกว่าไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเหมือนเราเคยคุยไปบ้างแล้วข้อริษยานั่นแหละข้ออิจฉานั่นแหละทำไมเขารวยกว่าเราทำไมเขาหุ่นดีกว่าเราทำไมตำแหน่งสูงกว่าเราทำไมเรียนเก่งกว่าเราอันนี้เนี่ยอยู่ในคัมภีร์เต๋าแต่เก่งของเล่าจื้อเขาว่าไงอะไรครับในลัทธิเต๋าเขาบอกว่าคนเราถ้าไม่หยุดเปรียบเทียบชีวิตไม่มีวันจะมีความสุขใช่เราคิดตลอดเพราะรอบตัวเรามีคนที่มีอะไรดีกว่าเราในหลายๆมิติใช่ใช่คุณดีกว่าเราก็มีครับรวยกว่าเราก็มีตำแหน่งสูงกว่าเราก็มีมีบ้านสวยกว่าเราก็มีครับใช่ไหมคะใช่มีคู่ครองสวยกว่าเราก็มีหล่อกว่าเราก็มีโอ้ยเอามาเป็นร้อยๆมิติเนี่ยเราก็จะเจอคนที่เขาดีกว่าเราดังนั้นเราไม่ควรจะเปรียบเทียบนะครับถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเราเจอคนที่ดีกว่าเราเราจะเกิดความริษยาใช่ครับและถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเรารู้สึกเราเหนือกับคนอื่นเราจะกลายเป็นคนยะโสโอหังที่ไม่มีเสน่ห์ใช่ใช่คือเหมือนแบบไม่คุยกับใครเลยฉันดีกว่าเธอเอออย่ามาอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็จะกลายเป็นคนยะโสโอหังที่ไม่มีเสน่ห์เข้าไปอีกใช่เพราะฉะนั้นการไม่เปรียบเทียบไม่ว่าเปรียบแล้วเราจะดีกว่าหรือแย่กว่าก็ล้วนแล้วแต่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเป็นคนไม่น่ารักเป็นคนไม่มีเสน่ห์และเราก็จะไม่เป็นสุขถ้าเรารู้สึกว่าเราด้อยคนอื่นเราก็จะเป็นทุกข์ถ้าเรารู้สึกเราดีกับคนอื่นเราก็จะยะโสโอหังจนหมดเสน่ห์และเมื่อเราหมดเสน่ห์ไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยแล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรถูกต้องนะครับนะฮะมันก็เลยไปถึงข้อนี้ก็คือไม่ดูถูกผู้อื่นอันนี้คือถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเราเหนือกว่าเห็นไหมพอเราเหนือพอดูถูกข้อเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกันเราเปรียบเทียบแล้วเราด้อยกว่าแล้วเราก็เป็นทุกข์แต่อันนี้เนี่ยพอเราเองเนี่ยเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบแล้วเราเหนือคนอื่นเราก็ไปดูถูกคนเราก็มีท่าทีของคนยะโสโอหังอวดดีอีโก้สูงนะคะแล้วคนอย่างเนี้ยผู้คนก็จะเกลียดชังหมั่นไส้นะฮะเวลามีงานมีการทำเก่งนักก็ทำเป็นคนเดียวสิจะโดนแบบนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วนี่ถ้าเกิดให้ฉันทำงานด้วยนะอย่าเอามานะมาปั๊บเนี่ยนะฉันเสียเซลล์ตลอดเลยมันถูกอยู่คนเดียวถ้าจะให้ฉันทำแบบฉันนี่ยังมั่นใจตัวเองบ้างยาวมันมานะเห็นไหมดูถูกผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกใครเราต้องเชื่อคำว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าครับนะแล้วคนเราเนี่ยไม่มีใครเก่ง360องศาครับเราเก่งเรื่องกอไก่ขอไข่และไม่มีคนอื่นที่เขาเก่งออ่างคนต้องฮู้กับถูกต้องเออก็เราเก่งกอไก่ขอไข่แล้วก็ใช้ความเก่งของเราให้เป็นประโยชน์ครับแต่จะไปดูถูกคนที่เขาไม่เก่งกอไก่ไม่เก่งขอไข่เขาอาจจะไปเก่งออ่างโฮงฮูกซึ่งเราเองไม่เอาไหนเลยก็ได้เป็นได้ถูกต้องใช่ไหมใช่ครับเราไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องนี่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกไม่ต้องไปดูถูกเก่งในตัวเองทั้งหมดใช่เพราะชีวิตเราเนี่ย360องศาเนี่ยมันมีกี่มิติล่ะใช่ไหมใช่วิ่งเร็วร้องเพลงเพราะทำกับข้าวเก่งเก่งทางด้านภาษาเก่งทางด้านงานฝีมือใช่ไหมถูกต้องครับเออเก่งทางด้านการแสดงเก่งทางด้านการพูดเรียนหนังสือเก่งเก่งคณิตศาสตร์เก่งประวัติศาสตร์นะเออบางคนเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องช่างเป็นคนที่เก่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นคนที่เก่งเรื่องไฟฟ้ามิติชีวิตนั้นมันมีตั้ง360องศาถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเราเองจะเก่ง360เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ก็เปลี่ยนหลังคาได้เออเปลี่ยนได้มั้ยไม่ได้ซ่อมรถซ่อมรถไม่ได้ขับเคลื่อน4ล้อไม่ได้รถอะไรขับเคลื่อน4ล้อ2ล้อมันก็ไป4ล้อหมดอ่ะไม่เห็นมีอันไหนที่มันขับเคลื่อนเพียงแค่2ล้อเลย
จะมาล้อหน้าล้อหลังกูเห็นมันก็ไปทั้ง4ล้อแหละทั้งล้อหน้าล้อหลังโอ้ยคนขายจะมาบอกขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วล้อหลังไม่ไปมันไปได้ไงวะขับเคลื่อนล้อหลังอันนั้นถ้าหน้าไม่ไปอีหลังจะไปไงเออนี่ไงเออแล้วไม่เข้าใจพูดไปไงก็ไม่ใจขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังก็อย่าไปดูถูกเขาอย่าไปอะไรก็เรื่องของเขาคนรถพี่เก่งเรื่องนี้มากกว่าพี่เขาถนัดแบบนั้นเราไม่รู้เรื่องถูกต้องพี่ปลูกต้นไม้ตายหมดแต่คนชายปลูกต้นไม้ขึ้นหมดที่เราเรียกคนมือเย็นคนมือเย็นเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องครับถูกต้องและอย่างเราก็ทำไม่ได้แต่คนอื่นเขาทำได้ดีกว่าเราใช่อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรียนสูงเรียนต่ำไม่เกี่ยวข้องอายุมากอายุน้อยนะจะไม่รู้ด้วยนะฮะมิติในร่างในชีวิตของเรามันเยอะถนัดอย่างไรทำอย่างไรก็ทำเรื่องนั้นให้ดีที่สุดนะครับปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตอันนี้เขามีพูดเลยครับคนที่เป็นทุกข์คือคนที่พิไรรำพันนะครับอดีตที่ผ่านไปแล้วก็แทนที่จะนั่งคิดถึงอดีตที่เรามีความสุขหวานชื่นกลับไปคิดถึงอดีตที่เลวร้ายแหมในปีนั้นฉันเจออย่างนี้ในปีโน้นฉันเจอไอ้หมอคนนี้ในปีนั้นฉันเจอเจ้านายแบบนั้นโอ้โหชีวิตตอนนั้นแย่มันนั่งคิดถึงมันทำไมมันผ่านไปแล้วชีวิตคนเราทุกคนไม่มีใครเดินอยู่บนพรมแดงหรือว่าถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเราเคยเจอหลุมเจอบ่อเราเคยตกหลุมตกบ่อเราเคยโดนหนามทิ่มหนามแทงครับแต่เราผ่านมาได้ถูกต้องเราผ่านมาได้เราถึงมาถึงจุดนี้แล้วจะไปพิไรรำพันกับอดีตซึ่งเราไม่สามารถหวนกลับไปแก้ไขได้อย่างไรถ้าเรายังคงจดจำอดีตอันเลวร้ายเหล่านั้นครับอยู่ตลอดเวลาชีวิตจะไม่มีความสุขแต่ในขณะเดียวกันคนบางคนก็กังวลกับอนาคตมากจนกระทั่งรู้สึกไม่กล้าจะทำอะไรสิ่งที่ควรจะกล้าแต่ไม่กล้าครับแล้วก็มาเป็นทุกข์ว่าตัวเองทำไมไม่ถึงจุดนั้นไม่ถึงจุดนี้ก็คุณไม่กล้าไงคุณกังวลจนเกินไปอ่ะว่าชีวิตเนี่ยจะไปเจออย่างนั้นจะไปเจออย่างนี้หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าด้วยมันยังไม่เกิดอ่ะแต่คุณไปกังวลน่ะในอนาคตเออคนเรานะเตรียมตัวเพื่อรองรับอนาคตให้ดีเตรียมได้แค่ไหนก็แค่นั้นให้สุดความสามารถครับโดยที่เราไม่ได้ขี้เกียจแต่อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะครับก็อย่าไปกังวลกับมันอย่าไปกังวลพี่อ่านบทความพี่เปลวเขาบอกว่าอะไรคนเรานะนั่งอยู่จะไปรู้ได้ยังไงว่ามอเตอร์ไซค์จะขับเข้ามาชนแล้วก็ใช่ตายไม่งั้นเราจะมีประโยคนี้หรอประโยคว่าโอ้เมื่อวานนี้ยังได้คุยกันอยู่เลยไปซะแล้วอ่ะใช่เนี่ยเมื่อเช้ายังประชุมด้วยกันนะพอตอนเย็นได้ข่าวว่าไปละอ่าใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุก็ดีนะครับครับโรคภัยไข้เจ็บอยู่ภายในที่เราไม่รู้ตัวก็ดีมันก็อาจจะทำให้เราตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้เพราะอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าไปกังวลมันมากจนขาดความกล้าหาญในการจะขยับชีวิตมานั่งคิดว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อยังไงต่อว่าหลายอย่างเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมากันต่อครับแรงทะลุเบิร์ด Isuzu X Series Got Across the Line เราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu G-Maxใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋วอ
ใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมฟังคำหนึ่งเรื่องของการปล่อยวางอดีตนะที่พี่อีทพูดว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เนี่ยในอดีตเราผ่านมาได้เนาะใช่เราผ่านมาได้จนเราก็ยังหมู่อยู่วันนี้ถึงแม้เราจะแย่แค่ไหนในอดีตแต่เรามาถึงตรงจุดนี้เราผ่านมาแล้วไงเราผ่านมาแล้วไปนั่งคิดอะไรให้มันไปคิดถึงมันทำไมนั่นไงความสุขเราก็ผ่านมาแล้วก็วันนี้เรายังอยู่ยืนอยู่ได้ส่วนเรื่องกังวลอนาคตนะสมมติก็พี่จะต้องขับรถข้ามแม่น้ำในสะพานที่สร้างมาแล้วร้อยปีอ๋อโอ้ยกังวลมากนะมันเก่ามากนี่มันจะหักไหมไม่ได้ข้ามอยู่แต่เพราะฝั่งนี้ก็แล้วกันไม่ต้องไปหรอกได้แล้วเสร็จแล้วมีคนชวนไปกินข้าวครับซึ่งร้านอาหารนั้นเป็นวังเก่าฮะสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โอ้ยน่ากลัวอาหารอร่อยมากมีชื่อเสียงมากไปกินอุ้ยตายแล้วตึก100ปีแล้วมันจะถล่มไหมเอ้าจะไม่ไปหรอกก็อยู่บ้านกินอยู่บ้านนี่จะบอกให้นะสิ่งปลูกสร้างที่อายุ 5-600 ปีก็อยู่กันมาตลอดเวลามันต้องแข็งแรงมากนะก็คนสร้างเขาก็ต้องมีวิธีการคิดการคำนวณว่ามันจะอยู่ได้ยังไงก็พี่คิดว่าสะพานพุทธสร้างเมื่อปีไหนสะพานพระราม6สร้างเมื่อปีไหนถูกไหมสะพานพระพุทธยอดฟ้านู่นนะพระบรมมหาราชวังเนี่ย 2,325 นะนี่2567นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าไหร่ละ300กว่าปีแล้วเราจะกล้าเข้าไปไหมเราก็ต้องกล้าสิแต่เราไม่คิดในอนาคตเวลาเข้าไปโอ้มันจะหล่นลงมาไม่น้อยอย่างนี้นะจะไม่เข้า นะครับจะบอกให้นะครับถนนหนทางถนนเจริญกรุงเนี่ยสร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่4ครับบอกฉันไม่กล้าขับเข้าไปหรอกถนนเนี้ยเอางั้นเหรอถนนนะสะพานอาคารวัดวาอารามเวียงวังทั้งหลายโหเก่ามากอายุเป็นร้อยๆปีแต่ถ้าเราเป็นความกังวลว่ามันจะถล่มตอนไหนโอเคนะพี่ไม่เถียงนะมันก็เคยมีสะพานถล่มมันก็เคยมีตึกถล่มแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราเองกังวลมากเกินไปเราคงไม่ได้ใช้ถนนบางถนนไม่ได้ข้ามสะพานบางสะพานไม่ได้เข้าตึกบางตึกแต่น้อยครั้งที่เราจะได้ข่าวหรือได้ยินว่าโอ้ย1ในล้านอาคารเก่าหรือแบบถนนเก่าสะพานเก่ามันถล่มไม่มีนะ1ในล้านไม่ใช่1ใน100ไม่ใช่1ใน 1,000 ก็อย่างที่พี่บอกอ่ะสะพานพุทธสร้างปีไหนก็ยังอยู่นะสะพานเดิมนี่ยังอยู่หลัก100ปีอ่ะมันไม่ใช่หลัก10ปี20ปีแล้วพี่ว่าจริงแล้วนะอาคารโบราณสิ่งปลูกสร้างโบราณเนี่ยนะครับน่าจะแข็งแรงกว่าสมัยนี้ผมกำลังจะพูดอยู่เพราะสมัยนั้นพี่ว่าการกินศีลกินทรายน่าจะไม่ค่อยมีมันสมัยนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่เชื่อมั่นนะจริงและถ้ามันจะถล่มในช่วงที่เรากำลังอยู่บนสะพานนั้นมันก็คือชะตาไหมใช่เป็นชะตาชีวิตถ้ามันจะถล่มในขณะที่เรากำลังนั่งกินอาหารในร้านที่เคยเป็นวังเก่ามันก็คือชะตาไหมล่ะแต่ถ้าเรากังวลจนกระทั่งไม่กล้าเข้าไปกินในตึกนั้นไม่กล้าข้ามสะพานนี้ไม่กล้าใช้ถนนนั้นแล้วชีวิตมันจะเป็นยังไงไม่มีความสุขมันไม่มีความสุขคิดอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเวลาไงเพราะฉะนั้นอนาคตเราเตรียมตัวเราให้ดีเตรียมตัวเราให้พร้อมใช้ชีวิตเชิงรุกคาดการปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมตัวเราให้ดีว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เราคาดการมันเกิดขึ้นเราจะรับมือมันยังไงแค่นั้นถูกต้องแล้วก็หมดความกังวลใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปนี่ครับนั่งสมาธิและเจริญสติอยู่เสมอคือจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิมันก็คือการที่เราเนี่ยสามารถเอาจิตของเราไปอยู่ที่ตรงใดตรงหนึ่งที่มันไม่ใช่ความว้าวุ่นเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิอาหารอะไรมันน่ากินเลยนะโอ้ยมันจะร้อนอะไรนักหนาเนี่ย
นี่คือจิตเราไปตรงนู้นจิตเราไปตรงนี้แต่ถ้าเรานั่งสมาธิเราก็มุ่งจิตเราไปที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมครับทีนี้พอเราสงบจิตได้นะคะเราไม่ไปสนใจสิ่งรอบข้างซึ่งมีทั้งบวกและมีทั้งลบจิตเราก็จะสงบใช่นะคะหายใจลึกๆอย่าหายใจสั้นซึ่งมันจะช่วยเรื่องการนำออกซิเจนเข้าไปให้เลือดหายคนถูกต้องแล้วมันจะรู้สึกเบาลงหายใจคือตอนนี้เขารู้ว่าคนไม่ค่อยมีสมาธิจึงทำให้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะครับในไลน์ก็ดีในโซเชียลมีเดียเขาจะให้เรามีฝึกลมหายใจฝึกลมหายใจอย่างเช่นเขาอาจจะทำเป็นรูปปลาว่ายน้ำนะจากว่ายตรงนี้ไปถึงนี้นะแล้วเขาก็จะมีว่าว่ายถึงนี้แสดงว่าหัวใจคุณเป็นยังไงไหวถึงนี้เป็นยังไงไหวอันนี้โอเคหัวใจอ่อนแอไหวตรงนี้หัวใจน่าระวังไหวตรงนี้หัวใจปกติไหวถึงตรงนี้หัวใจเป็นเลิศเราก็เอาละฮึบการหายใจ ใช่ไหมเราจะได้อย่างนี้เป็นตอนนี้คือสมาธิฮะเดี๋ยวนี้มีเกมให้เล่นเยอะนะมีเกมให้เล่นเยอะโอ้แล้วพี่ก็ทดลองแล้วโอเคยังใช้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วไม่ได้ทำไปพอเรามีสมาธิปุ๊บเราก็จะเกิดสตินี่ได้อย่างนี้อย่างนี้ในนาฬิกานี้ก็มีที่เขาบอกว่าให้เราหายใจเข้าหายใจออกตามจังหวะเขาบอกโอเคนะคอนเซนเทรตนะหายใจเข้าอินเฮลกันไว้ก่อนสักนิดนึงนะหายใจออกเขาจะบอกเลยว่าช่วงระยะเวลาใน1วันเนี่ยคนจะมีช่วงแบบนี้บ้างคือการหายใจลึกๆยาวๆไม่ใช่หายใจปกติตลอดเวลาในเครื่องเนี่ยมีเราต้องทำบ้างอย่างนี้นะในหนึ่งวันนี้มันคือสมาธิของการหายใจเออแต่เขาต้องฝึกจากการหายใจก่อนนะสมาธิต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดเขาบอกว่าการยึดมั่นถือมั่นคือต้นเหตุแห่งทุกข์เพราะเราไม่เชื่อคำว่าอนิจจังอนัตตาอนิจจังนะทุกขังอนัตตาคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายอมรับว่าสิ่งใดก็ตามครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็จะปลงได้ใช่ไม่ว่าอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตำแหน่งแห่งหนคนรักความสุขของชีวิตครับมันไม่ได้จีรังยั่งยืนมันเป็นอนิจจังอนิจจังนะฮะครับอายกตัวอย่างเช่นสังขารเป็นอนิจจังแน่นอนอันนี้ใช่นะฮะครับมีดาราฮอลลีวูดซึ่งเขาตายตอนอายุน้อยมันก็เป็นข่าวลือไม่รู้จริงแท้แค่ไหนครับเขาบอกเธอทนความไม่สวยของเธอไม่ได้เธอจึงฆ่าตัวตายก่อนที่จะไม่สวยคือรับไม่ได้นะแล้วก็ปรากฏว่ามีนะครับครับทีวีเซเลบแปลว่าคนดังในทีวีในอดีตอายุเขามากกว่าพี่อีกนะครับคนนี้เขาก็เคยพูดว่าเขาไม่อยากจะอยู่นานเขาอยากจะตายก่อนที่ความสวยหมดไปไม่อยากเห็นที่ตัวเองแบบไม่งามนะรับไม่ได้แต่มันหนีพ้นไม่ล่ะหนีไม่พ้นร่างกายแล้วคุณจะรีบตายไปทำไมถูกต้องถ้าชีวิตคุณยังสามารถทำประโยชน์อะไรต่างๆนานาได้ครับคุณก็ยอมรับมันสิถูกต้องคุณจะไปยึดติดกับไอ้ความสวยความงามตรงนั้นได้อย่างไรพอเรายึดติดอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็เป็นทุกข์นะถ้าเราไม่ได้มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยเนาะมันไม่อยู่อย่างที่เราต้องการหรอกจะให้หน้าไม่เหี่ยวชั่วชีวิตเป็นไปได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับจะไปยึดติดขณะเดียวกันคนที่เรารักต้องจากเราไปมีไหมตำแหน่งที่เรามีอยู่แล้วเราต้องหลุดจากตำแหน่งมีไหมล่ะเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดอย่ายึดติดนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับIsuzu X Series got across the line. เราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max เธอ
ใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋วThe Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโถใหญ่จังอาหารแน่นจริงใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสสนับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตันกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับอนิจจังทุกขังอนัตตานะฮะ มนุษย์เรามีแต่เพียงเท่านี้ปล่อยไปปล่อยวางใช่นะฮะบางอย่างก็ให้ไปพ้นๆบางอย่างก็วางไว้กองไว้ตรงนั้นแหละอย่าไปเอามาแบกมาหามอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางคนนี่ชีวิตแย่มากเลยนะคะซ้ายรับขวารับปากงับหัวเทินตีนซ้อนเอาหมดเรื่องนี้เข้ามามือซ้ายจับเรื่องนี้เข้ามาขวาจับครับเรื่องนี้เข้ามาปากงับเรื่องนี้เข้ามาหัวทัดเรื่องนี้เข้ามาเท้าซ้ายเท้าขวารับหมดแบกไว้อย่างเงี้ยหนักไหมหนักถ้าหากจะรู้ว่าการปล่อยวางดีแค่ไหนครับลองเอาหินใส่เป้แล้วแบกเสร็จแล้วลองเอาหินออกทีละก้อนจนหมดจะเห็นความต่างระหว่างความหนักกับความเบาอย่างชัดเจนคนที่ยึดติดนะฮะเหมือนแบกหินเต็มเป้ครับคนที่ปล่อยวางเหมือนกับแบกเป้เปล่าที่ไม่มีหินครับผมนะฮะจริงแล้วการยึดติดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นทุกข์กับตัวเราเองนะคนอื่นไม่ได้มาทุกข์กับเรานะครับคุณผู้ชมครับปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยอดีตปล่อยอนาคตนะฮะให้เป็นไปตามวันนี้ที่เราทำนะฮะเราก็จะรู้ตัวเองว่าในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรนะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์อาจารย์เสรีวงศ์มนทาเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ